าไปที่สภาวันนี้วันอภิปรายไม่วางใจวันสุดท้ายก็ยังพุ่งเป้าไปที่ตัวของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อเก้าอี้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงค่าโง่การจัดซื้อเรือดำน้ำครับวันนี้บรรยากาศเข้มข้นจริงๆครับเริ่มจากสส.รังสิมันต์โรมนะครับจากพรรคก้าวไก่ก็ออกมาแฉตั๋วช้างภาค3คือจะได้ไม่อภิปรายครั้งที่แล้วก็มีตั๋วช้างครั้งนี้ก็มีตั๋วช้างอีกก็บอกว่าในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมปล่อยไปได้ยังไงให้มีการซื้อขายตำแหน่งแล้วก็มีการอุ้มพลตำรวจตรีคนหนึ่งชื่อย่อกอไก่กลบหนี้เน่าแล้วก็มีการทุจริตในกองบินตำรวจด้วยอันนี้ร้อนแรงมากเลยนะในที่ประชุมวันนี้อีกคนนึงที่ออกมาแฉก็คือคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรสส.พรรคเพื่อไทยก็อภิปรายเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำมาอีกแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไร้ภาวะผู้นำไม่กล้ายกเลิกสัญญาเรือดำน้ำจีนกว่า 20,000 ล้านบาทของกองทัพครับเพราะว่าซื้อเรือดำน้ำแต่ไม่มีเครื่องยนต์เท่ากับว่าเราต้องเสียค่าโง่ 27,000 ล้านบาทครับคราวนี้ทางรัฐบาลเยอรมันเนี่ยเขาไม่ขายเครื่องให้กับจีนครับมันก็เลยเกิดปัญหาครับว่าไปซื้อเรือดำน้ำเราไม่มีเครื่องยนต์แสดงให้เห็นว่าตอนที่ไปทำสัญญาที่จะซื้อนะครับไม่ได้มีความรอบคอบระมัดระวังที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยครับจ่ายเงินไปแล้ว 21,722 ล้านบาทแต่ไม่มีเรือดำน้ำสูญสิ้นงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ครับนี่คือทั้งหมดที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมท่านต้องรับผิดชอบครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะอภิปรายจบไม่เกินเที่ยงคืนก่อนที่พรุ่งนี้จะมีการลงมติโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจพรุ่งนี้แหละครับจะเป็นไฮไลท์สำคัญว่าเอ๊ะเสียงในสภาเนี่ยจะโหวตอุ้มบิ๊กตู่หรือว่าจะใครไปล้มบิ๊กตู่ได้ไหมตอนนี้จำนวนเสียงของสสในสภาทั้งหมดครับ477เสียงแบ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล253เสียงพรรคร่วมฝ่ายค้าน224เสียงการโหวตพวกนี้ไม่ว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจต้องเกินกึ่งหนึ่งก็คือ239เสียง อันนี้เป็นเสียงณตอนนี้นะครับแต่ในสภาเนี่ยมักจะมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอครับก็มีตัวแปรสำคัญครับว่าพวกนี้จะพลิกหรือไม่พลิก อยู่ที่ตัวแปรสำคัญนี่แหละครับพรรคเศรษฐกิจใหม่ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ย16เสียงเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยขออภัย16เสียงตอนนี้จะโหวตไปทางไหนตกลงยังไงเนี่ยตกลงตอนแรกบอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระไปเป็นมาบอกว่า DNA เป็นรัฐบาลก็เดี๋ยวบอกว่าจะโหวตให้บิ๊กป้อมแต่จะไม่โหวตให้บิ๊กป๊อกยังเลือกคนจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลเดี๋ยวเป็นไฮบริดเป็นสองแบบเลยเมื่อคืนเนี่ยนายกก็ไปคุยกับพรรคเล็กด้วยนะไปคุยกับพรรคเศรษฐกิจไทยด้วยนะแต่ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะออกเป็นยังไงอีกกลุ่มนึงที่เป็นตัวแปรการตัดสินใจก็คือกลุ่มพรรคเล็กครับเรียกว่ากลุ่ม16ครับตอนนี้มีส.ส.ประมาณ14เสียงเมื่อคืนก็ไปจับเข่าคุยกันนะตกลงแล้วจะไปทางไหนครับสุดท้ายเนี่ยต้องรอผลโหวตพรุ่งนี้นะไปจับเข่าคุยกับคุณพิเชษฐ์ เสถียรชวาลซึ่งเป็นแกนนำกลุ่ม16อีกตัวแปรหนึ่งสำคัญก็คือกลุ่มงูเห่าเป็นส.ส.ฝากเลี้ยงไว้ที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกล11เสียงนี่ฮะคุณคารมพลพรกลางตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวแปรสำคัญว่าบิ๊กตู่จะอยู่รอดจับตานี่ฮะตัวแปร3กลุ่มนี้แหละสำคัญพรุ่งนี้นอกจากผลโหวตเสร็จแล้วครับปรากฏว่าเก้าอี้รัฐมนตรีหลายคนเนี่ยเริ่มสั่นคลอนแล้วนะมีคนไปถามนายกบอกว่าผลการอภิปรายเที่ยวนี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีไหมนายกบอกยังไม่ปรับแน่นอนแต่ภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเริ่มออกมาเคลื่อนแล้วนะอาจจะมีการปรับ3ตำแหน่งเป็นอย่างน้อยเก้าอี้ที่สะเทือนก็คือของบิ๊กป๊อกครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดามท.1เพราะตอนนี้พี่ใหญ่อยากจะได้ต้องรอวัดใจบิ๊กตู่นะคนนึงก็เป็นพี่ใหญ่คนนึงก็เป็นพี่รองครับน้องสุดท้องต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าจะเอายังไงอ่ะหรือบิ๊กตู่จะสละเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมให้พี่ป๊อกส่วนพี่ป๊อกเอามท.1ไปมันใกล้จะเลือกตั้งแล้วนี่อันนี้เรารอดูการตัดสินใจของบิ๊กตู่นะครับอีกเก้าอี้นึงที่ร้อนก็คือคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีพัฒนาสังคมจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่ามีสมาชิกในพรรคบอกว่าจะโหวตไม่ไว้วางใจอ่ะสมาชิกในพรรคกันเองในพรรคประชาธิปัตย์แตกกันเองแบกเลื่อยกันมาเองจะมาเลื่อยกันเองจะไม่ไว้วางใจคุณจุติไกรฤกษ์อันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะต้องถูกเปลี่ยนเก้าอี้อีกคนนึงครับคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังกลุ่มพรรคเล็กบอกว่าจะโหวตไม่วางใจจะโหวตไม่ไว้วางใจตกลง
พรรคเล็กก็เป็นตัวแปรสำคัญครับงูเห่าก็เป็นตัวแปรสำคัญแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในสภาถ้าเป็นสมัยก่อนนะมีโพยไปวางไว้แล้วตามห้องน้ำแต่ปีนี้ไม่รู้ห้องน้ำเป็นยังไงไม่เห็นมีโพยต้องรอดูพรุ่งนี้เช้าก่อนจะลงมติโหวตนะฮะมีโพยอะไรไปวางไว้น้ำรั่วหรือเปล่าสมทบนักนะสภานะคะจับตาดูพรุ่งนี้นะใช่พรุ่งนี้เขาโหวตกันนะคะในสภาวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้